สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเนื่องมาจากว่ามีคนบอกมาว่านี่ครับช่วยทำคลิป PVP พร้อมรุนหน่อยครับนี่นะครับนี่5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับช่วยทำคลิป PVP นะครับพร้อมรุนหน่อยครับผมก็ตอบเลยครับผมไม่ถนัด PVP เลยครับตอนนี้ส่วนมากเล่นแก้แค้นเก็บเหรียญซะส่วนใหญ่นี่แต่ว่าจะทำให้นะครับทำตามแบบที่ผมชอบนะอาจจะสู้ใครไม่ได้นะก็เอาจริงๆนะก็คือตอนนี้ผมก็เล่นแบบว่าแก้แค้นอะอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกคือผมไม่ค่อยได้สู้ใครหรอกนะครับก็คือทีมตั้งรับก็เป็นทีมตัวธรรมดาไปยืน2ตัวเงี้ยรอเขาตีมาเสร็จแล้วก็เข้าไปแก้แค้นเพื่อเก็บเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะแบบว่าแนะนำตามสไตล์ผมแล้วกันเนาะว่าตัวที่ผมใช้อะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้รูนอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คือจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมว่าเกมเนี้ยมันยังไปเกมแบบแพ้ทางกันอยู่นะครับนะก็ไปดูทางด้านอารีน่าครับ PVP เนาะนี่ครับก็ล่วงแล้วเหรออ่ะก็นี่ครับก็ดูทีมตั้งรับของผมก่อนนะทีมตั้งรับของผมอ่ะที่บอกคือผมแบบว่าเอาทีมง่ายๆไปยืนเลยนะครับตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยครับเราพร้อมจะแพ้ตลอดเวลาพอแพ้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่แก้แค้นถูกไหมแก้แค้นเสร็จปุ๊บเนี่ยดูมีตัวให้แก้แค้นเยอะเลยคือตัวไหนสู้ได้ก็ตีครับตัวไหนสู้ไม่ได้ก็ฆ่ามันไปอย่างตัวเนี้ยเยอะพลังเยอะฆ่ามันไปส่วนที่เหลือคือตีหมดเลยครับไม่เหลือครับนะเนี่ยก็คือตีเพื่อเก็บเหรียญครับก็จะได้ตีชนะครั้งนึงได้เหรียญ10เหรียญใช่ไหมนะก็ตีเพื่อชนะไงครับนะส่วนทีมจูโจมของผมนะครับทีมจูโจมก็จะมีทีมนี้นะครับนะที่ใช้อยู่กับทีมนี้นะครับที่ใช้อยู่อ่ะก็อยากจะให้ทำ PVP คลิป PVP ขอบอกดูให้ดูใช่ไหมโอเคจำไว้นะครับว่ามีทีมนี้ทีมที่1นะครับที่ผมใช้นะทีมที่2ทีมนี้นะครับนะอ่ะไปดูกันว่าผมใช้รูนอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวที่1นะครับก็เป็นอัศวินนิรนามนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยใกล้จะเอาออกละเพราะว่าพลังป้องกันต่ำเตี้ยเลยดีมากพลังป้องกันแค่42ครับคือพลังป้องกันต่ำมากอ่ะงงมากว่ามึงเป็นอัศวินได้ไงวะนะครับอัศวินพลังป้องกัน42ดูดิเทียบกับตัวอื่นหรอว่าพลังป้องกันแบบว่าอะไรวะไงเอ็งเป็นอัศวินนะเว้ยดูเทียบกับอัศวินตัวอื่นเนี่ยอัศวินนะ42 207 168 78เนี่ยคือแบบดูนี่ขนาดตัว epic นะนี่ตัวทั่วไป24โอเคพอเข้าใจแต่เองอ่ะเหมือนเป็นตัวเอกของเรื่องอ่ะของเกมอ่ะพลังคัน42อะไรวะนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนละเดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันก็ตัวนี้ผมใช้รูนเป็นรูนโจมตีนะครับ3อันแล้วก็ใช้เป็นรูนชีวิตนะครับเพราะว่าผมมองว่าอัศวินน่ะก็ควรจะแบบว่าโจมตีแรงแล้วก็อึดนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็เลยใช้โจมตีแล้วก็อึดพลังชีวิตนะครับนะจะเป็นทุกตัวเลยนะครับคืออัศวินตัวไหนก็ตามที่เป็นนักรบอ่ะผมใช้เพิ่มใช้เหมือนกันหมดเลยนะเห็นไหมว่าจะเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มชีวิตให้นิดนึงนะครับประมาณนี้ทุกตัวเลยนะครับสำหรับตัวอัศวินนะนี่อันนี้ยังไม่มีชีวิตรอดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแท้งตัวนี้แท้งเนี่ยผมให้พลังชีวิตหมดเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ทดสอบดูด้วยตัวเองนะทดสอบดูด้วยตัวเองนะพลังชีวิตอึดนะครับจะอยู่ทนกว่าพลังป้องกันนะครับพลังชีวิตเนี่ยค่า HP ตัวเนี้ยสูงกว่าค่าป้องกันน่ะจะอยู่ทนอยู่อึดกว่าที่ลองดูแล้วนะก็คนที่ดูคลิปนี้อยากทดลองก็ไปทดลองดูได้นะครับว่ามันจริงไหมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะในช่วงเกมยังต่อสู้ยังไม่เข้มข้นมากพลังชีวิตอาจจะสำคัญกว่าป้องกันก็ได้แต่ถ้าหลังๆไปเนี่ยความต่อสู้มันค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นพลังป้องกันอาจจะสำคัญกว่าชีวิตก็ได้อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับ
ต่เบื้องต้นผมถ้าเป็นตัวแทงค์เนี่ยผมเติม HP ให้หมดเลยนะครับแทงค์ไหนแทงค์เดี๋ยวแทงค์นี่แทงค์เติม HP ให้หมดเลยเห็นไหมนี่แทงค์เนี่ย HP นี่คือ HP นะครับอันนี้ยังหา HP ไม่ได้ครับ HP หายากครับยังไม่ได้ใส่นะครับก็ง่ายๆคือแทงค์ใส่ HP นั่นเองนะครับนะนี่ก็ใส่ HP เห็นไหมประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับที่เห็นในเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเป็นตัวธนูนะครับทางด้านธนูผมเนี่ยผมลงไป3ตัวตัวนี้เพราะว่าได้มาขอเลยส่วนตัวเรเวนนี่เพิ่งได้มาธนูผมจะใส่ให้เป็นทางด้านโจมตีเร็วนะครับโจมตีเร็วเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรผมไปดูตรงอาวุธไงมันเนี่ยมันมีอัตราความเร็วเพิ่มขึ้น 24% นะครับอันนี้มีสแตทของมีนี่มีอะไรไหมความเร็วไหมไม่มีนี่มีพลังเจาะทะลุแทนอันนี้มีความเร็วเพิ่มไหมไม่มีช่างมันเถอะนะก็คือตัวธนูเนี่ยผมจะใช้เป็นเพิ่มความเร็วนะครับมันยังเขียนมันเทียมมันเดิมไหมอ่ะความเร็วโจมตีนะครับอ่ะก็ธนูผมจะใช้โจมตีเร็วทุกตัวเลยนะครับนี่ทุกตัวเลยนะครับ4ตัวหลักนะทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านอันนี้ใช่ไหมก็คือนักฆ่านักฆ่าเนี่ยผมจะใส่เป็นอัตราคริติคอลนี่อัตราคริติคอลนี่เอ้าไม่ใช่เดี๋ยวดินักฆ่านักฆ่านักฆ่าปั๊บนี่ทางฆ่ามี3ตัวอัตราคริติคอลหมดเลยรวมตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้4ตัวนะครับก็ดูอัตราที่ข้อข้างล่างนะตรงนี้ 44% นะครับนี่ 60% ครับนี่นักฆ่าใช้เป็นอัตราคริติคอลครับนี่เป็นสไตล์ผมนะอย่างที่บอกแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยก็จะเป็นทางด้านลดเวลาสกิลใช่มั้ยมันเขียนว่าไงนะลดสกิลคูลดาวน์เนี่ยสกิลคูลดาวน์ลดลงนะครับนะก็จะได้ฮีลเร็วๆนะครับเห็นมั้ยสกิลคูลดาวน์ลดลงทุกตัวเลยนะครับนะสกิลคูลดาวน์ลดลงนะครับทุกตัวเลยส่วนทางด้านตัวนี้นะครับเพิ่งได้มา2ตัวนะครับเพิ่งได้มาเลยครับเลเวล1อยู่เลยเห็นไหมเป็นนักเวทครับคือนักเวทเนี่ยจะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอย่างตัวเนี้ยผมจะใส่เป็นอันนี้ผมใส่เป็นคริติคอลดาเมจนะครับกะว่าโจมตีแรงๆนะครับส่วนทางด้านตัวใหม่ตัวนี้นะครับดูจากสกิลแล้วควรจะใส่เป็นสกิลคูลดาวน์จะดีกว่านะครับประมาณนี้คือตัวนักเวทเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายในการใส่รูนนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็หลักๆตามที่ผมพูดไปแนะนำไปนะครับแต่อย่างที่บอกนี่คือสไตล์ผมนะไม่สไตล์คุณเป็นไงไม่รู้นะนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนะมาดูทีมนี้ทีมโจโจ้ครับทีมนี้ผมบอกดูธนูนะทำไมธนูผมเพิ่มสปีดให้นะครับมาดูกันธนูนะครับนี่คือสกิลคูลดาวน์เมื่อโจมตีของสวินเนี่ยจะลดลงใช่ไหมเมื่อโจมตีสกิลคูลดาวน์ลง 0.5 วิเพราะฉะนั้นยิ่งโจมตีเร็วนะสกิลจะยิ่งคูลดาวน์เร็วขึ้นถูกไหมไหมยิ่งเร็วอ่ะยิ่งเร็วๆยิ่งรัวๆเลยอ่ะสกิลคูลดาวน์ก็จะยิ่งลดลงนะเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยเพิ่มเป็นสกิลคูลดาวน์เอ้ยเพิ่มเป็นสปีดไม่ใช่เพิ่มเป็นสปีดนะครับนะทำให้ยิงเร็วๆขึ้นนะครับส่วนอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโจมตีอยู่ไหนวะอันนี้เหรอสกิลคูลดาวน์ไม่เกี่ยวไม่มีผลอะไรก็คือพวกนักรบกับแทงค์นี่ก็ไม่มีผลอะไรก็ใส่ชีวิตกับโจมตีปกติไปนะครับมาดูทางด้านตัวนี้นะครับนี่นักฆ่านะสกิลคูลดาวน์เมื่อโจมตีคริติคอลนะครับเมื่อโจมตีคริติคอลนะอัศวินนักฆ่าเนี่ยจะลดลงเนี่ยเมื่อโจมตีคริติคอลนะสกิลคูลดาวน์ลดลง1วินะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยใส่อัตราคริติคอลครับยิ่งคริติคอลมีโอกาสคริติคอลสูงปุ๊บเนี่ยก็คือคริติคอลปุ๊บสกิลคูลดาวน์ลดเลยทันทีนะครับผมก็เลยใส่เป็นอัตราคริติคอลนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพลังชีวิตกับโจมตีเนี่ยประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือว่าผมเล่นตามสไตล์ผมอะนะครับมันก็คือแบบไม่ค่อยสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับขนาดพลัง 800,000 กว่านี่บางทีไปตีกับไอ้ 600,000 700,000 บางทีก็ยังแบบกั๊บๆกึ่งๆเลยนะครับนะก็เลยผมก็สำหรับผมนะแนะนำรูนประมาณนี้ก็แล้วกันครับนะเนี่ยอย่างบางทีแบบตัวละครเดียวกันแต่ว่าคนละรูนมันก็มีผลแหละนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับใครว่าอยากจะใช้รูนอะไรนะครับประมาณนี้นะครับนะส่วนรูนเนี่ยไหนๆก็เวลาเหลือสักนิดนึงตอนนี้เหลืออยากได้4บาทีไม่รู้ถึงยัง
อันเนี้ยพลังป้องกันเนี่ยคือตอนนี้ผมได้มาเยอะมากเลยผมไม่รู้สายใครต้องไปละลายทิ้งนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับเจาะทะลุเพิ่มขึ้นนี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันไปใช้ส่วนไหนยังไงไม่เข้าใจนะครับคือจะเป็นการโจมตีที่บอกว่าไม่สนใจพลังป้องกันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่มันพอเราใส่ไปแล้วเราดูไม่เห็นผลไงถูกไหมมันไม่เหมือนอัตราคริติคอลไงคืออัตราคริติคอลพอใส่ปุ๊บโจมตีปึ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆขึ้นมาอันนั้นแหละความเร็วนะและประมาณนี้นะครับอ่ะก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ที่เหลือก็จะแยกชิ้นส่วนละส่วนสิ่งประดิษฐ์นะครับไหนๆเวลาเหลือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยคือยังสงสัยอยู่ว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบกี่ชิ้นนี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับอันเนี้ยเริ่มต้นมาพลังป้องกันละเนี่ยพลังป้องกันเนี่ยนะนี่คืออยากรู้ว่ามันมีกี่แบบกี่ชนิดไงเราจะได้แบบเอ้ยสะสมถูกใช้ถูกแต่ว่ายังหาไม่เจอว่ามันมีกี่แบบกี่ชนิดคือมันไม่มีหน้าต่างอะไรแต่เขาเรียกว่าไม่มีข้อมูลที่ดูอ่ะนะครับนะอย่างอัศวินเนี่ยเราดูออกไงว่ามีใครบ้างถูกไหมอันที่ยังไม่ได้เราก็รู้ไงว่ามีใครที่ยังไม่ได้บ้างถูกไหมอาวุธเราก็รู้คืออาวุธของตัวใครตัวมันตรงตัวเลยใช่ไหมแต่ไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเราจะไปดูตรงไหนว่าเฮ้ยมันมีสิ่งประดิษฐ์กี่อันอาธาตุมืดมีสิ่งประดิษฐ์หน้าตามีธาตุมืดอาจจะมีสิ่งประดิษฐ์ห้าหน้าตาอย่างงี้ห้าแบบน้ำก็มีห้าแบบก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมได้คือผมก็ได้มาอย่างละสองแบบใช่ไหมที่เห็นไอ้สามแบบไฟนี่สามแบบนี่เห็นไหมหนึ่งสองและสามแบบไฟก็สามแบบละซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่กี่แบบอ่ะก็งงเหมือนกันนะครับนะนะครับก็ไม่รู้ถึงสิบนาทียังนะครับหรือว่าเลยยังผมไม่แน่ใจก็ช่างมันเถอะนะครับนะก็สำหรับท่านที่ถามนะเรื่อง PVP แล้วก็สายรูนเนาะก็ตามนี้ครับก็เป็นสไตล์ผมนะอย่างที่บอกย้ำแล้วย้ำอีกครับว่าเป็นสไตล์ผมนะครับไม่ใช่สไตล์แบบว่าคนอื่นทั่วไปเนาะเพราะเราดูเขาอื่นไม่ได้ถูกไหมล่ะดูไม่ได้แล้ววะเพราะทั่วไปมันปกติมันดูไม่ได้ไงแต่เดิมอ่ะจากนั้นดับดูได้ยังไม่ได้เหมือนเดิมทำนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ